เศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับการประชุมครม.วันนี้เลยนะคะว่าจะมีการเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอเอาไว้หรือไม่นะคะ 316,000 ล้านบาทจากกำหนดการเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุมครม.เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ในที่ประชุมครม.ก็ได้มีการออกมาตรการออกมามาตรการเหล่านั้นนะคะมีประมาณ3ด้านด้วยกันจะช่วยผู้มีรายได้น้อยช่วยภาคการเกษตรนะคะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศซึ่งก็จะมีการนำเสนอเข้าครม.เศรษฐกิจในวันนี้20สิงหาคม2562มีบางมาตรการเหมือนกันนะคะที่ถูกพูดถึงว่าจะอนุมัติออกมาหรือเปล่าเช่นในภาคการท่องเที่ยวนอกเหนือจากให้เงิน 1,000 นอกเหนือจากชดเชยให้ 15% ของค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนกับอินเดียเรื่องนี้ดูเหมือนฝ่ายความมั่นคงบอกว่าอาจจะไม่สมควรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยเขาจะเคาะออกมาตามที่ประชุมครม.เศรษฐกิจได้มีมติออกมาเมื่อวันศุกร์หรือไม่นะคะ3เรื่องสำหรับมาตรการหลักๆเดี๋ยวไปดูกันในรายละเอียดนะคะเริ่มกันที่การบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับเกษตรกรก็ประเมินกันว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์3ล้านรายนะคะในภาคเกษตรก็จะมีการอุดหนุนต้นทุนการผลิตในการปลูกข้าวนาปี500บาทต่อไร่ให้ไม่เกิน20ไร่และต้องมีการขึ้นทะเบียนนะคะมีสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูการผลิตวงเงิน 50,000 กว่าล้านบาทนะคะ 55,000 ล้านบาทอันนี้คือภาคเกษตรด้านการกระตุ้นการบริโภคนะคะใครที่มีแผนจะท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้วก็เตรียมไว้เลยนะคะเตรียมตัวไปลงทะเบียนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเขากำหนดว่าคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทเอาไปใช้ในการท่องเที่ยวแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาหมายความว่าบัตรประชาชนเกิดอยู่ที่อยุธยานะคะเที่ยวไม่ได้นะต้องไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นๆนะคะเขาไม่ได้เที่ยวในภูมิลำเนาของตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ 15% นะคะเขาจะชดเชยให้แต่ไม่เกิน 30,000 บาทสมมุติใช้ไป 30,000 นะคะก็จะได้รับชดเชยสูงสุดต่อคนก็คือ 4,500 บาทนะคะจะมีผลบังคับใช้3เดือนก็คือกันยานะจนถึงพฤศจิกายน2562ส่วนการฟรีวีซ่ารอดูนะคะว่าตกลงจะอนุมัติหรือเปล่านะคะส่วนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการจะได้อะไรบ้างถ้าตามครม.เศรษฐกิจบอกว่าคนที่มีบัตรจะเพิ่มเงินให้500บาทต่อเดือนนะคะคนที่จะได้มีอยู่ 14.5 ล้านคนผู้สูงอายุนะคะจะได้500บาทต่อเดือนแล้วก็มีการเลี้ยงดูบุตรนะคะช่วยในการเลี้ยงดูบุตร300บาทต่อเดือนแต่ว่าทั้งหมดนี้ให้แค่2เดือนนะคะก็คือสิงหาคมจนถึงกันยายน2562มาตรการเหล่านี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นความหวังสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะคนที่กำลังจะจับจ่ายใช้สอยก็อยากจะรู้ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะบรรดาคนที่เป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจเขาก็หวังว่าออกมาตรการมาแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะคนทำธุรกิจเองโอ้โหจะปิดกิจการไม่ปิดกิจการก็ดูที่ภาวะเศรษฐกิจนี่แหละทีนี้ตัวเลขของการจดทะเบียนในการจัดตั้งธุรกิจหรือว่าบริษัทใหม่นะคะตัวเลขอันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการจดทะเบียนตั้งใหม่นั้นลดลงนะคะเดือนมิถุนายนนะคะของปี62เนี่ย 5,586 รายนะคะส่วนถ้าดูพฤษภา62 5,942 รายมีการปรับตัวลดลงไปประมาณ 6% แต่ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วนะคะลดลงไป 14% ธุรกิจใหม่มีการจดทะเบียนในปีนี้นะคะครึ่งปี 38,222 รายในภาพรวมเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 2% นะคะอันนี้คือจดทะเบียนตั้งใหม่แต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมการเลิกกิจการนี่ถ้าตัวนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าคนตกงานมากขึ้นนะคะและสถิติน่าสนใจเพราะว่า6เดือนแรกมีการเลิกกิจการปิดกิจการกันไปแล้ว378รายที่เพิ่มขึ้นมา 6,667 รายบวกขึ้นมาจากปีก่อน 6% ด้วยกันนะคะมิถุนายน 62,264 รายพฤษภาคม 62 1,130 รายเพิ่มขึ้นถึง 12% ในจำนวน 6,000 กว่ารายนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าในแต่ละรายมีแรงงานมีพนักงานอยู่ในบริษัทนั้นกี่ร้อยคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็สะท้อนได้ดีว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาคนที่ทำธุรกิจ
ขาก็มีอาการไม่ดีเขาต้องปิดกิจการเลิกกิจการก็เยอะความเสี่ยงในการตกงานก็มากเพราะฉะนั้นความหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยราคาก็ถูกประเมินนะคะว่าจะช่วยอย่างน้อยๆทำให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยภาคเอกชนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะได้มาตรการระยะยาวด้วยไม่ได้เพียงแค่ระยะสั้นอย่างเดียวคุณณภพัฒน์จันทร์อุดมไปสอบถามความเห็นของประชาชนเขามีความหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะผ่านครม.วันนี้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งความเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนด้วยไปติดตามดูค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดคลองเตยนะคะจะไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้นะคะว่าเขามีความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนของรัฐบาลยังไงบ้างจะช่วยเรื่องของการค้าขายจับจ่ายใช้สอยของเขาได้ยังไงบ้างไปดูกันค่ะแม้ว่าตลาดคลองเตยเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งขายของสดทั้งปลีกและส่งตั้งแต่เช้ายันดึกต่อจากการที่เดินสำรวจนะคะตลาดไม่ได้คึกคักอย่างที่คิดคนเดินซื้อของกันค่อนข้างบางตาเลยขอสำรวจร้านผลไม้ที่มีขายอยู่หลายสิบร้านในเส้นนี้ค่ะร้านผลไม้ป้าพรนะคะขายทุเรียนมานานกว่า20ปีมีทั้งช่วงขายได้ขายดีและขายไม่ได้เลยยิ่งปีนี้ราคาทุเรียนสูงทำให้ลูกค้าบ่นกันเยอะแต่ก็ยังมีซื้ออยู่นะคะส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ไหมเพราะไม่ได้หวังอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันร้านผลไม้ป้าวรรณาที่ขายมานานร่วม20ปีปีนี้ผลไม้ขายได้น้อยนะคะจากที่ขนมาทีละ1รถมาปีนี้เหลือครึ่งนึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก็ดีนะคะแต่อยากให้ทั่วถึงบางคนไม่มีบัตรสวัสดิการก็เป็นผู้มีรายได้น้อยเหมือนกันค่ะก็ขายได้เรื่อยๆจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้จะว่าดีก็ไม่ได้นานแล้วนานแล้วหลายปีแล้วเนาะขายมานานแล้ว20กว่าปีน่าจะได้แล้วมั้งมังทุเรียนเนี่ยแต่ขายผักด้วยก็40ฝ่าแล้วยึดหัวหาดตรงคลองเตยนี่มาตลอดนี่เนี่ยขายนั่นก็นั่งฟรีจนเสียตังค์เทียบกับเมื่อก่อนนี่วันละคันรถแล้วตอนนี้เหลือครึ่งนึงหรือเท่าไหร่ครึ่งนึงขายหมดภายในกี่วันอย่างน้อยก็3วันนะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนานสิแล้วของสดๆแบบนี้ถ้าขายไม่หมดทำไงคะก็ต้องขายให้หมดน่ะลดแลกจัดแถมกันไปวันสุดท้ายก็กองละ10บาทมีต่างดาวมาซื้อเพราะว่ามันคือว่ามัน50 50อ่ะเพราะฉะนั้นใช่มันจะได้เต็มที่บางคนเขาบอกโอ้ยได้เงินตรงนี้ก็ไปรูดเอานู่นเอานี่เอาแต่ไอ้คนที่เขาไม่มีล่ะขณะที่ร้านขายไก่สดนะคะที่แม้จะมีเนื้อไก่เต็มแผงแบบนี้แต่ก็บอกว่ากว่าจะขายหมดแต่ละวันใช้เวลานานค่ะไม่เหมือนในอดีตนะคะที่ลูกค้าซื้อกันเยอะและในปริมาณมากเข้าใจว่าข้าวของแพงขึ้นคนก็ซื้อของน้อยลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก็คงจะขายของได้ดีขึ้นค่ะน้อยลงเพราะราคาของขึ้นแต่ว่าปริมาณของก็เท่าเดิมไม่กล้าซื้อเยอะอ่ะแล้วมันไม่ได้ยอดอ่ะหนูก็ไม่ได้ยอดมันก็คงที่ถ้ากินใช้ของกินอะไรอย่างงี้มันก็คงจะเพิ่มขึ้นละมั้งคะหนูคิดว่าแต่ไม่แน่ใจอ่ะราคาของมันขึ้นอ่ะพี่เงินขึ้นมันก็เท่านั้นอ่ะขึ้นค่าแรงกับค่าของชีพมันก็สูงขึ้นอ่ะมันก็ปริมาณเท่าเดิมอ่ะมาร้านขายผักกันบ้างแม่ค้าบอกว่าราคาผักที่แพงขึ้นทำให้ลูกค้าหายไปเยอะร้านค้าก็มีเยอะขึ้นแข่งขันกันมาตรการของรัฐบาลก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้ไม่น่าช่วยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆเองถ้าเกิดว่าเงิน500นี้หมดไปคนก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาซื้อแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาแบบเรื้อรังอะค่ะเราแก้ไม่ถูกจุดแล้วเราอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงอยากให้รัฐบาลช่วยในเรื่องด้านต้นทุนของราคาน้ำมันโลกมากกว่าช่วยปรับการขนส่งพอน้ำมันเราลดลงเนี้ยค่ะเวลาเขามาส่งผักเรามันก็จะถูกมากขึ้นพ่อค้าคนกลางเราก็จะได้ไม่ต้องบวกเงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะส่วนทางฝั่งของคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราด้วยมีความเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรลองไปฟังดูค่ะ
งจะส่งผลอย่างน้อยชะลอการชะลอภาคเศรษฐกิจโดยรวมนะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมได้นะครับอย่างน้อยวันนี้เองเนี่ยจะยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจโลกมันไม่ค่อยดีนะครับเทรดบอลมันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงเศรษฐกิจภายในเราก็ไม่ค่อยดีนะเพียงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีเยอะมากแล้วผมคิดว่าถ้าลงไปถึงฐานล่างจริงมันก็จะช่วยได้นะครับยิ่งฐานล่างแล้วมาจับจ่ายใช้สอยใน SME เองนะครับหรือในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มหลายรอบทุกคนก็ได้เงินแล้วก็จับจ่ายแล้วก็ได้เงินแล้วก็จับจ่ายตรงนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญหรือว่าคนที่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับมาตรการนี้เยอะมากนะอย่างน้อย10กว่าล้านคนนะครับที่จะได้ผลประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับก็มีโอกาสใกล้เคียงนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกถ้ามันหมุนรอบยิ่งเยอะมันก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับถ้ามันหมุนรอบน้อยมันก็จะโอกาสน้อยลงครับรอบเยอะรอบน้อยขึ้นอยู่กับใครคะขึ้นอยู่กับว่าประเภทที่เวลาได้เงินมาคนใช้จ่ายยังไงวิธีการใช้จ่ายถ้าไปใช้จ่ายชุมชนใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรม SME เขาได้เงินมาเพราะพวกนี้เขาต้องการเงินไปเพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยเขาก็เลยซื้อไปเรื่อยๆมันก็ได้รอบเยอะๆนะครับแต่ว่าเราได้แล้วเราไม่ใช้ไปใช้หนี้อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็มีเงินเยอะแล้วเขาไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นก็ยังใช้เท่าเดิมอยู่ก็ไม่มีเกิดประโยชน์นะความเป็นรอบมันก็น้อยลงคนเงินจากรัฐบาลมาเขาจับจ่ายนะโดยส่วนใหญ่ก็จับจ่ายแน่นอนคราวนี้เงินจากกระเป๋าตัวเองอย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่ได้เงินจากกระเป๋าตัวเองออกมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับมันก็คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่มุมกว้างได้พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าสินค้าที่ไปซื้อกันเนี่ยเป็นสินค้าของคนในชุมชนไหมสินค้าของส่วนของคนในประเทศไทยไหมมันก็ทำให้การหมุนเวียนมันก็จะดีขึ้นคงไม่ถึงกับกินดีอยู่ดีเพราะว่าแต่ตกไปถึงแต่ละคนก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าการกระทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมนี่มันรู้สึกฟื้นขึ้นมามันจะทำให้คนลำบากน้อยลงอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นไปได้ในช่วงสั้นเรายังไม่อยากเห็นโครงการในระยะกลางระยะยาวต่อไปที่จะทำให้จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผมว่าอย่างกลางยาวก็ออกมาได้ทันทีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งถ้ายาวสมมติว่าวันนี้จะทำเรื่องชลประทานของน้ำทั่วประเทศเงี้ยมันก็เป็นโครงการใหญ่ก็มาเป็นทีละเฟสหรือทำเรื่องโซนิ่งก็ต้องจำกัดว่าโซนเป็นยังไงเรื่องของเกษตรอย่างเงี้ยนะหรือเกษตรอุตสาหกรรมที่ท่านรองนายกสมคิดพูดนะเกษตรอุตสาหกรรมให้ผลักดันได้เกิดขึ้นเพราะมันจะช่วยเกษตรได้ขายสินค้าได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็โตขึ้นคือก็ต้องยอมรับว่าคือผู้ประกอบการเองนะครับถ้าเป็นง่ายที่ถ้ารัฐบาลช่วยเรื่องภาษีถ้าเรากำลังขยายตัวเรื่องเครื่องจักรก็เป็นแนวทางที่เรากำลังจะต้องไปลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยสปอร์ตเรื่องไฟแนนซ์ให้มากขึ้นนะครับการลงทุนเครื่องจักรใหม่ๆถ้ารัฐบาลสปอร์ตไฟแนนซ์มากกว่า 100% เนี่ยเพราะว่ามันจะต้องซื้อวัตถุดิบต้องอะไรเขาก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ง่ายนะครับ